ฮันฮันมีโอกาสไปดูหนังเรื่องครีด3นะครับผมซึ่งผมไม่เคยดูสักภาคเลยนะฮะมาดูทีก็มาดูภาค3เลยนะครับผมบอกเลยว่านี่คือหนังชกมวยที่ได้ดูครั้งแรกเลยในโรง IMAX นะคือไม่เคยดูหนังกีฬาใน IMAX มาก่อนแล้วต้องบอกว่ามันเวิร์กมากทุกคนคือฉากชกมวยของเขานี่คือแบบว่าที่สุดเลยนะฮะคือแบบดูแล้วลุ้นระทึกเหมือนอยู่ในสนามมวยเลยแล้วเป็นแบบสนามมวยจอใหญ่จอยักษ์อ่ะนะฮะเสียงอึกโคมนี่คือแบบว่าโอ้โหจุดขายจุดขยี้เขานี่คือสุดยอดจริงนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายเรื่องนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนังที่สร้างภาคต่อมานะฮะก็คือมีทั้งภาคแรกภาค2ซึ่งผมยังไม่ได้ดูแต่เขาบอกว่าดีมากเลยนะครับซึ่งก็ภาคแรกรู้สึกว่ากำกับโดย Ryan Coogler ซึ่งก็เป็นผู้กำกับ Black Panther ใช่ไหมฮะแต่ณภาคนี้นะครับคนที่กำกับก็คือพระเอกของเรื่องนี่แหละก็คือ Michael B. Jordan หรือใน Black Panther เขาก็เล่นเป็น Killmonger ด้วยนะครับผมและภาคนี้ก็ยังมีตัวละครที่มารับบทสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือตัวละครที่รับบทโดย Jonathan Majors นะครับผมหรือว่ารับบทในจักรวาล Marvel เป็น Krang The Conqueror นะครับคือผมต้องบอกว่าตอนที่ผมดู Ant-Man และดู Krang เนี่ย Krang ของเราเดี๋ยวดูไม่น่ากลัวเลยดูแล้วแบบว่าตัวสีฟ้าดูตัวเล็กอยู่ในชุดหุ่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะฮะแต่ว่าพอมาเรื่องเนี้ยคือแบบว่าต้องถอดเสื้อออกมาเราเลยได้เห็นมัดกล้ามที่ดูแบบว่าบึกบึนดูล่ำมากๆนะดูน่ากลัวมากคือผมบอกเลยนะโจนาธานเมเจอร์ในเรื่องนี้เนี่ยคือน่ากลัวยิ่งกว่าคองแครงหรือคองเคยนะครับคือผมรู้สึกว่ามันแบบไม่ไหวเลยอ่ะคือมันดูโอ้โหพร้อมชนยิ่งกว่าโฟร์คิงอ่ะอินเนอร์ความแค้นต่างๆอะไรเงี้ยนะครับคือดูได้มากเลยดูดุดันไม่เกรงใจใครดูดุดันไม่เกรงใจใครมากๆเลยนะครับก็ไมเคิลบีจอร์แดนที่คิดว่าโอ้โหตัวเองแบบดูฟิตมากแล้วนะคือจำได้ไหมตอนที่สู้กับฟาบาทในภาคแรกของแบ็คแพนเตอร์ก็คือดูแล้วบอกว่าเขาน่าจะดูอึดดูบึกมากแล้วใช่ไหมฮะดูมีพละกำลังมหาศาลใช่ไหมแต่พอมาเทียบกับโจนาธานเมเจอร์เนี่ยหรือว่าคองแครงเนี่ยโอ้โหคือคนละชั้นเลยคือตัวของโจนาธานเมเจอร์นี่คือตัวใหญ่เริ่มเลยนะน่ากลัวมากจริงนะครับก็มีการไฟกันแน่นอนนะครับแล้วก็เขาก็จะมีปัญหาบางอย่างที่บอกว่าเขาจะค่อยๆเปิดเผยแบ็กสตอรี่ของเรื่องนี้นะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถหนีความจริงได้นะครับผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ดูหนัง2ภาคแรกต้องบอกว่าภาค3เนี่ยดูไม่ยากนะดูเข้าถึงง่ายมากคือผมชอบตัวละครแบบที่มันมีความเป็นนักสู้สู้โคตรโคตรเนี่ยอารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องต่อสู้นะเพราะว่าเราเวลาเรามีจำกัดอ่ะการที่เราจะถึงเส้นชัยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะตอนไหนก็ได้อ่ะเพราะบางทีเวลาเรามีจำกัดเนาะยิ่งพละกำลังเรายิ่งอายุมากขึ้นกำลังเราก็จะเหลือน้อยลงไปทุกวันอะไรเงี้ยก็โอกาสที่จะทำตามฝันได้ที่อยากจะเป็นแชมเปี้ยนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสน้อยลงใช่ไหมฉะนั้นตัวนางเอกเองที่แบบว่าเฮ้ยเขาก็เคยแขวนความฝันของตัวเองเอาไว้หรือว่าตัวพระเอกเองที่แบบว่าแขวนนวมไปแล้วอะไรเงี้ยคือเราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งของชีวิตอาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเพื่อ move on ไปทำอะไรบางอย่างข้างหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าลึกๆก็อาจจะยังเจ็บปวดมาตลอดถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถบรรลุสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆได้โอ้โหเจอประเด็นนี้คือผมแบบอินมากๆเลยคือชอบพอยต์นี้มากนะครับในขณะเดียวกันพระเอกเนี่ยก็จะมีเรื่องราวความหลังอย่างที่ผมบอกคือแบบเพื่อนรุ่นพี่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่แบบสุดท้ายเนี่ยก็ตามมาหลอกหลอนกันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าความจริงบางอย่างตัวเอกจะต้องยอมรับเขาจะต้องดิวกับมันยังไงต้องไปดูกันเองนะครับนี่คือหนังที่มันมากครับผมดูบนจอใหญ่มีฉากฟาดฟันต่อยกันคือสะใจจริงๆนะครับผมชอบความดราม่าที่ซ่อนอยู่ในหนังด้วยนะฮะเป็นดราม่าชีวิตดีๆนี่แหละนะครับเธอที่อาจจะมีจุดขายเป็นเรื่องมวยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันกำลังสอนเราเรื่องชีวิตเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเลยการสร้างครอบครัวโดยที่แบบว่าเฮ้ยการที่เราจะมาเป็นผู้นำครอบครัวได้เนี่ยเฮ้ยอีกเลเวลหนึ่งอีกเบื้องหลังหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะแบบว่าเป็นทั้งนักมวยแล้วก็เป็นฮีโร่แต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าฮีโร่จะทำผิดพลาดไม่ได้หรือว่ามันก็อาจจะมีจุดที่เขาพลาดไปซึ่งแน่นอนมัน ก็ต้องมาแก้ไขกันในเรื่องนี้นะครับก็ต้องไปดูกันครับว่าเป็นยังไงนะฮะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่เฮ้ยคุ้มค่าการดูในโรงมากโดยเฉพาะคนที่ชอบแบบว่าดูแบบ IMAXจอใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะครับก็แนะนำมากๆเลย very recommend เลยครับใครที่ชอบรีวิวของผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องผมก็จะมารีวิวทำคลิปต่างๆเรื่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ